สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับไร่วิบูลเพ็งนะฮะแล้วก็ในช่องสร้างโอกาสวันนี้เราอยู่ในไร่เลยครับวันนี้นะครับหลังจากที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วมีฝนตกมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในวันที่เท่าไหร่ครับ 12-13 นะฮะเดือนมิถุนาละตอนนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่มีต้นไม้หลากหลายก็สดชื่นนะครับแต่ที่มองเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกลุ่มของต้นกันเกรานะครับกันเกราช่วงนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ20กว่าต้นนะฮะออกดอกเกือบทุกต้นเลยนะผมอยากจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามาทำความรู้จักแล้วมาดูดอกกันเกรากันนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้แสงแดดนะครับชัดเจนแบบนี้เรามาชมกันใกล้ๆว่ากันเกานะฮะดอกกันเกาเป็นอย่างไรนะฮะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ติดตามรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะส่งนะฮะถ่ายทอดให้กับผู้ชมนะฮะดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับว่าดอกกันเกาเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็สังเกตเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหนี่นะครับต้นนี้ก็ดอกเยอะมากนะครับเป็นดอกทั้งต้นเลยครับซึ่งหลังจากการที่เขาออกดอกแบบนี้นะครับผมให้ท่านชมใกล้ๆนิดนึงนะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับจะมีพวกผีเสื้อเนี่ยบินว่อนไปเลยนะครับบินเพื่อที่จะมาผสมเกสรนะโดยการมาดูดเอานะครับน้ำหวานน้ำเลี้ยงของดอกกันเกานะครับก็จะเป็นการผสมเกสรของกันเกาไปในตัวด้วยครับนะฮะหอมมากนะฮะตอนนี้เนาะความหอมของกันเกาก็ยังหอมอบอวลอยู่แต่ยิ่งประมาณช่วงค่ำๆนะครับช่วงค่ำๆเนี่ยนะครับโอ้หอมมากๆนะครับพี่เสื้อที่กำลังมาดูดน้ำเลี้ยงนะครับนี่นะฮะดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับนี่นะเนี่ยเนี่ยเขากำลังบินอยู่ตรงนี้เลยนะครับกำลังดอมอยู่เลยนะฮะดอมๆดอกกันเกาอยู่เลยนะครับนี่นะท่านอาจจะเห็นนะครับนี่ใกล้ๆเห็นไหมครับนี่นะผีเสื้อเยอะมากครับเป็นผีเสื้อที่มาช่วยในเรื่องของการทำให้กันเกาเนี่ยมีการผสมเกสรได้ดีนะครับกันเกาเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับต้นที่ออกดอกตอนนี้ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อประมาณสัก 14-15 ปีที่แล้วนะครับคร่าวๆนะฮะผมจำพ.ศ.ที่ปลูกไม่ได้แต่ว่าที่ดินแปลงนี้เราก็ซื้อมา 16-17 ปีแล้วครับและหลังจากนั้นประมาณสักปี2ปีเราก็ได้นะครับปลูกต้นกันเกานะฮะตรงนี้ไว้จริงๆปลูกตอนนั้นก็ปลูกประมาณสัก200ต้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะฮะเขาก็เป็นไงครับก็รอดอยู่ได้ประมาณสัก20กว่าต้นนะครับเราก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่ตอนนี้นะครับเขาก็ออกดอกพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เราจะเอาเมล็ดพันธุ์นะฮะตอนนี้ก็คือนะครับเรามีความต้องการที่จะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเพาะนะฮะเพาะต้นกล้านะฮะเป็นกล้ากันเกรานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเราหลายคนนะครับอยากได้เมล็ดพันธุ์กันเกามากนะครับอยากเอาไปเพาะเองบ้างบางคนก็อยากจะได้ต้นกล้านะครับไปปลูกนะฮะซึ่งก็มีหลากหลายนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการออกดอกเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่ออกดอกแล้วก็เมล็ดยังไม่แก่ดีนะครับก็เดี๋ยวให้มันแก่นิดนึงนะครับเมล็ดสุกแล้วนะเต็มที่แล้วเราก็จะเก็บเมล็ดนะฮะเอามาเพาะพันธุ์ต่อไปนะครับทีนี้เรามาชมนะครับนะครับบรรยากาศนะฮะมีหลายต้นมากนะครับเราหันมาดูตรงนี้บ้างนะนี่ต้นนี้จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่เขาก็ออกดอกเหมือนกันนะครับแต่ถามอายุก็เท่ากันนะฮะอายุของต้นก็คือเท่ากันนะครับต้นนี้นะฮะก็ออกดอกโอเคนะหอมมากเลยเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ตรงนี้นะฮะกลิ่นของกันเกาเนี่ยหอมมากนะครับนี่นะครับหลายต้นมากเลยครับเห็นไหมฮะอ่ะเราไปชมต่อส่วนต้นนี้นะฮะยังเพิ่งจะนะยังไม่ออกนะฮะต้นนี้ยังไม่ออกนะฮะออกนิดเดียวนะครับส่วนต้นนี้ก็นะครับออกเยอะต้นนี้ทั้งต้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีผีเสื้อนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับเขาก็จะมาดูดเอาน้ำเลี้ยงนะครับเอาน้ำ
ความหวานของที่อยู่ในเกสรนะครับกันเกาครับนะเนี่ยเป็นไงครับนะก็พยายามถ่ายภาพนะครับผีเสื้อให้ท่านได้ชมด้วยนะครับต้นนี้ก็ทั้งต้นเลยนะฮะออกดอกทั้งต้นเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหอ่ะทางนี้บ้างนะหันมาทางนี้บ้างครับโอ้โหนี่ก็ต้นนี้นะครับเคยออกนะเคยออกดอกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเมล็ดรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาก็ออกใหม่เรียกออกซ้ำนะครับในต้นเดิมนะกันเกามีการออกดอกซ้ำด้วยนะครับและตอนนี้เขาก็เป็นไงครับเขาก็จะมีบางช่อเนี่ย ที่มีเมล็ดนะครับสีเขียวๆเนี่ยนะเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ทยอยมีเมล็ดเดี๋ยวเตรียมที่จะเก็บเมล็ดตรงนี้อีกนะครับซึ่งเขาเคยออกดอกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านี่ฮะเขาก็ออกดอกซ้ำนะครับในต้นเดิมนะฮะในระยะเวลาห่างกันประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับนี่คือต้นนี้นะครับและอีกต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเรามาชมกันครับต้นนี้ก็เคยออกดอกมาแล้วนะเมื่อ2เดือน2ถึง3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ออกดอกซ้ำนะครับตรงนี้เขาออกดอกซ้ำนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะเมล็ดที่เคยสุกก็มีอยู่นะครับเห็นหลักฐานทิ้งไว้อยู่ว่าเขาสุกแล้วก็มีบางช่อก็เป็นเมล็ดยังเขียวอยู่เลยตอนนี้เลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยเขาออกดอกซ้ำจริงๆนะครับในปีนี้ปีเดียวกันนะครับปี62เนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาได้ความชุ่มชื้นได้ความสมบูรณ์ของน้ำท่าเข้ามาอีกทีเขาก็ออกดอกซ้ำเลยนะครับในต้นเก่าต้นนี้นะครับแล้วก็ส่วนต้นสามต้นข้างหน้านู้นนะครับฝั่งนี้นะครับก็เขาออกดอกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เก็บนะฮะผลสุกนะครับเก็บมาเป็นเพาะพันธุ์นะครับส่วนต้นนี้ก็เนี่ยเรามาชมกันใกล้ๆครับมีผีเสื้อด้วยนะนะครับผีเสื้อหลายชนิดเหมือนกันนะครับมาช่วยผสมเกสรครับหลากหลายมากนะครับก็นะฮะบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับวันนี้จะไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติอะไรของกันเกามากมายนะครับแต่ว่าให้ชมนะคลิปที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือช่วงของการออกดอกของกันเกาแล้วก็มีผีเสื้อนะครับโฉบเข้ามาบินมาดูดเอาน้ำเลี้ยงนอกจากมีผีเสื้อแล้วก็จะมีผึ้งเห็นไหมฮะนะครับก็มีพวกแมลงต่างๆนะครับก็เนี่ยคือสิ่งที่ช่วยนะฮะเกื้อกูลกันนะครับส่วนดอกกันเกาที่เคยออกดอกแล้วก็นะครับเขาเคยมีผลสุกอยู่นะครับก็เรามาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะฮะเป็นหลักฐานเลยว่านี่คือผลที่เขาเคยสุกมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บผลตอนนั้นแล้วก็จะมีดอกขึ้นมาใหม่ซ้ำในช่อใกล้ๆกันในช่อเดียวกันเนี่ยนะฮะสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยผลกันเกาเหลืองๆส้มๆเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานจริงๆว่าเขาเคยผ่านการออกดอกมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จนมีเมล็ดนะครับมารอบหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ออกดอกซ้ำนะครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะฮะก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนเมษาพฤษภาประมาณเมษาก็ออกมาซ้ำนะฮะเขาเคยออกดอกเมื่อเมษาที่ผ่านมานะครับมาชมผีเสื้อกันนะครับก็เป็นความเพลิดเพลินนะฮะเป็นความสวยงามนะฮะของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในตรงนี้นะครับในไร่วิอุลเพ็งนะฮะหลายท่านก็สังเกตดูนะครับว่า
นะครับนี่กันเกานะครับต้นที่เรามองไปนะครับมีหลายต้นเลยนะครับออกดอกหอมมากนะครับทีนี้มาดูนะครับมาชมต้นที่เขาเคยออกดอกแล้วแล้วก็ตอนนี้ผลออกมาค่อนข้างที่จะนะฮะแก่แล้วพอสมควรนะใกล้จะได้เก็บนะผลนะครับก็คือต้นนี้นะครับ3ต้นนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆครับว่าพ้นว่าต้นที่เขาออกดอกก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนนะครับนะเขาจะมีผลเป็นยังไงนะครับนี่สังเกตเห็นไหมครับนี่ฮะนะครับก็จะมีเห็นร่องรอยของการออกดอกหลงเหลืออยู่แล้วก็จะเห็นเมล็ดพันธุ์นะครับที่เป็นตอนนี้ก็ลูกกำลังใกล้จะสุกแล้วครับยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเรามาชมกันนะใกล้ๆนี่นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเตรียมที่จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับก็มีหลายเจ้าอยู่นะครับที่นะครับเข้ามานะฮะชมแล้วก็สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ก็ยังรอชุดนี้แหละครับยังรอชุดนี้แหละครับที่จะส่งให้นะครับซึ่งโอ้ถือว่านะชุดนี้จะล่าช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีความสมบูรณ์มากนะครับเมล็ดพันธุ์เยอะมากเลยนะฮะกันเกาของเรานะครับนี่ก็ถือว่านะครับเราจะเขาเรียกว่านะครับมันเป็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งก็อาจจะครับก็ไม่ต่างจากการปลูกผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีเมล็ดพันธุ์ให้เรานะครับเอามาเพาะกล้านะครับแล้วก็มีความต้องการตลาดก็มีความต้องการนะครับในส่วนของกันเกานี้นะครับนี่นะฮะอีกหน่อยเราก็ได้นะฮะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับก็เอามาเพาะพันธุ์นะครับกันเกาเพิ่มเติมก็นี่ฮะวันนี้จะขอแบ่งปันนะครับสั้นๆนะในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการที่กันเกาเนี่ยได้ออกดอกนะครับแล้วก็เราเตรียมการนะครับในการที่จะเก็บนะเมล็ดกันเกาเนี่ยเอามาเพาะพันธุ์เพิ่มเติมนะครับนี่ฮะผมให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมครับอันนี้เมล็ดนะฮะสีเขียวแก่แล้วนะครับอีกหน่อยก็จะเหลืองส้มนะออกเป็นเหลืองๆส้มๆแดงๆนะฮะก็เก็บมานะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนดอกกันเกาก็นะครับก็คืออย่างที่เห็นนี้นะครับเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็สรรพคุณเกี่ยวเรื่องของทางยาสมุนไพรอะไรต่างๆกันเกาก็มีนะครับมีคุณสมบัติหลากหลายมากเลยรายละเอียดก็ติดตามชมข้อมูลนะฮะในช่องต่างๆแล้วก็ในGoogle นะฮะสอบค้นหามีเยอะแยะหมดเลยตอนนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความเพียบพร้อมนะฮะในเรื่องของสรรพคุณทางสมุนไพรของกันเกานะครับอันนี้ผีเสื้อกำลังดูดโอ้นะบินออกไปแล้วก็ให้เห็นความหลากนะฮะความเขาเรียกว่าจำนวนมากของดอกกันเกาที่นี่นะครับรวมทั้งผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนะในการเก็บในเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับก็นะถือโอกาสบันทึกคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ก็ออกดอกมาประมาณสัก1-2 อาทิตย์แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ดอกก็ยังมีบานทยอยบานนะฮะ อยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่านะฮะปีนี้เราจะได้เก็บเมล็ดกันเกาเยอะมากนะครับนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งโอ้นะครับเห็นไหมครับเนื่องจากตรงนี้เป็นที่ค่อนข้างฉ่ำน้ำนะครับปลูกกันเกาได้ดีนะฮะที่ต่ำเนี่ยกันเกาชอบที่ต่ำนะครับก็ถือว่านะฮะดูโดยสภาพรวมๆแล้วนะฮะที่ตรงนี้ก็เป็นที่ฉ่ำน้ำนะครับ
นะฮะก็ถ้าเราปลูกไม้อื่นมันอาจจะขึ้นไม่ดีเท่ากันเกานะครับก็เลยเอากันเกาลงไว้นะครับทางนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับผีเสื้อเยอะแยะเลยนะครับบินมาตอมดอกกันเกาครับโอ้โหนี่สวยมากผีเสื้อเยอะมากครับโอเคครับทุกท่านครับก็วันนี้นะครับผมขอยุติการบันทึกคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ติดตามมาชมกันในตอนต่อไปครับช่วงนี้นะฮะแดดก็จ้ามากนะครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับ อยู่ในห้องแอร์หรือจะอยู่ที่บ้านนะครับเย็นๆนะครับก็ได้ชมนะครับภาพสวยๆนะครับจากไร่วิบูลเพ็งนะจากอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองครับก็เป็นข้อมูลนะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับชอบใจนะต้นนี้ก็โอ้โหหอมมากนี่นะครับชมใกล้ๆเลยครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับสวัสดีครับ